สวัสดีครับในเซสชันที่2เนี่ยนะครับเรายังพูดถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเนี่ยครับมาสร้างพัฒนาคุณค่านะครับให้ตรงจุดเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ value based economy นะครับหรือ cultural economy นะครับโดยเราใช้ตัวอย่างโครงการนะครับที่เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของประเทศนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็ด้วยนวัตกรรมนะครับโครงการนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นโครงการที่สามารถที่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยในแง่ของการนำเอาวัฒนธรรมของเราออกสู่โลกด้วยเทคโนโลยีสากลนะครับโครงการมวยไทยไอกล้าเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยครับพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่านะครับให้ตรงจุดเพื่อให้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสู่เป้าหมายเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไปสู่ที่เรียกว่า value based economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมนะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของโครงการมวยไทยไอกล้าเนี่ยครับเรามาดูตัวอย่างของมวยไทยไอกล้าก่อนสักนาทีหนึ่งนะครับโครงการมวยไทยไอกล้าเริ่มต้นจะเป็นโครงการทางด้านการศึกษาภายใต้สภามวยไทยโลกนะครับสภามวยไทยโลกเนี่ยเป็นสภามวยไทยแห่งเดียวในประเทศที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.นะครับแล้วก็คณะทำงานทางด้านการศึกษาเนี่ยก็รวบรวมท่ามวยไทยต่างๆจากทั่วประเทศนับเป็นพันท่านะครับแล้วก็ให้ผู้รู้ให้ครูต่างๆเนี่ยนะครับรวบรวมแล้วก็คัดกรองให้เกิดเป็นท่ามวยประมาณสัก200กว่าท่าแล้วนำท่าเหล่านั้นเนี่ยมาจัดทำเป็นห้องสมุดมวยไทยนะครับด้วยเทคโนโลยีแอนิเมชันแล้วก็ใช้ motion capture นะครับในการทำงานเพราะฉะนั้นคำว่ากล้าเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าแต่ว่ากล้าหาญนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคำย่อ I นี่คือ intellectual นะครับก็คือความคิดมันสมองของมนุษย์นะครับภูมิปัญญาของมนุษย์ G ก็คือเกมสามารถที่จะนำไปต่อยอดไปสู่เกมทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทางด้านเกมการต่อสู้หรือเกมการฝึกฝนได้นะครับ L ก็คือไลบรารีคือห้องสมุดมวยไทยซึ่งมวยไทยกล้าอาจจะถือว่าเป็นห้องสมุดมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะครับเพราะรวบรวมมวยไทยมานับเป็นพันท่าแล้วก็ A คือ Animation นำเอาท่าต่างๆที่ Capture เป็น Big Data แล้วเนี่ยนะครับนำมาพัฒนากลายเป็น Animation ให้สามารถที่จะเรียนรู้ได้มวยไทยไอกล้าเนี่ยครับใช้นวัตกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศซึ่งเราได้เปรียบ2 ส่วนนะครับก็คือเรามีความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงชีวภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานำเป็นจุดแข็งให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศอย่างไรก็ไม่ได้เป็นต้นตำรับมวยไทยดังนั้นการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกตะวันตกหรือสากลโลกสากลเนี่ยนะครับจะทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยออกสู่โลกด้วยความเข้มแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นมวยไทยกล้าเนี่ยประกอบไปด้วย5ส่วน
ก็คือส่วนแรกก็คือส่วนของการศึกษาซึ่งการศึกษาของไอกราฟไม่ใช่ว่าการศึกษาเป็นแค่หนังสือแบบเรียนทั่วๆไปแต่เป็นลักษณะที่เรียกว่า education technology นะครับคือหรือว่า edtech edtech ก็คือเป็นการเรียนรู้มวยไทยผ่านระบบออนไลน์นะครับมีท่าต่างๆให้เลือกนับหลายร้อยท่านะครับแบ่งเป็น9ขั้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นprofessional ก็คือมืออาชีพนักกีฬาหรือว่าสำหรับคนทั่วไปเป็นเด็กนะครับก็จะมีท่าออกกำลังกายสำหรับเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่หรือเป็นคนผู้สูงอายุก็จะมีคอร์สออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุได้นะครับอันที่สองก็คือทางด้านเรื่องบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่า AR นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆอันดับ3ก็คือทางด้านสุขภาพและก็การออกกำลังกายจะสังเกตว่าตอนนี้คลาสการออกกำลังกายของฟิตเนสทั่วๆไปเนี่ยจะมีคลาสสอนมวยไทยนะครับเพื่อการลดน้ำหนักเพื่อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเป็นต้นอันดับ4ก็คือทางด้านพวกสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสื้อผ้ากีฬาหรือทางด้านพวกนวมกระสอบทรายนะครับกระเจียดโมกลเป็นต้นนะครับส่วนอันดับสุดท้ายก็คือเป็นส่วนสำคัญก็คือเป็นส่วนของอาหารเป็นส่วนของสมุนไพรนะครับน้ำมันมวยยาหมองยาลมเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่าพอเราแยกออกมาเป็น5ส่วนแล้วเนี่ยครับแต่ละส่วนก็สามารถที่จะเอาวัฒนธรรมมวยไทยเนี่ยนะครับไปสู่ตลาดในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มวยไทยกล้าเนื่องจากพอแยกออกเป็น5ประเภทเนี่ยครับเรามาดูตัวอย่างสั้นๆว่าไอกราสามารถที่จะต่อยอดมวยไทยทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยไปสู่สินค้าประเภทไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือทางด้านการศึกษาอย่างที่บอกว่ามวยไทยกล้ามีการเรียนการสอนผ่านระบบพอร์ทัลออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยครูมวยต่างๆที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาเรียนในประเทศไทยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมาเรียนรู้ระบบนะครับเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แล้วเขาก็กลับประเทศของเขาไปเพื่อที่จะเปิดระบบพอร์ทัลเนี่ยแล้วก็สอนเด็กนักเรียนเขาได้นะครับมีการแจกประกาศนียบัตรผ่าน e-certificate เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบศูนย์กลางของมวยไทยไอกราเนี่ยสามารถรับทราบได้หมดว่าประเทศไหนให้เซอร์ติฟิเคตให้ประกาศนียบัตรนักเรียนใครได้บ้างนะครับหรือนักเรียนเมื่อได้เซอร์ติฟิเคตแล้วสามารถที่จะเช็คตรวจสอบย้อนกลับได้หมดว่าเขาจบจากโรงยิมไหนในวันที่เท่าไหร่และประเทศอะไรนะครับตรงนี้เป็นตัวส่วนที่ช่วย trace กลับแล้วก็จำนวนผู้เรียนมวยไทยทั่วโลกได้ส่วนที่สองก็คือส่วนทางด้านเรื่องทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าโปรแกรมการออกกำลังกายหรือว่าซีรีส์เกมต่างๆหรือว่าถ้าเป็นแอนิเมชันก็อาจจะเป็นทีวีซีรีส์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอย่างนึงก็คือหนังสือการ์ตูนช่องนะครับก็คือหรือเรียกว่ามังงะของญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยได้ครับ3ก็คือส่วนของฟิตเนสแล้วก็สุขภาพนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้คอร์สการออกกำลังกายต่างๆในโรงยิมเนี่ยจะมีมวยไทยค่อนข้างมากนะครับมวยไทยกล้าสามารถสร้างเป็นคอร์สแล้วก็ขายให้ทางโรงยิมต่างๆเหล่านี้ได้โดยเฉพาะเมื่อร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานะครับเพราะฉะนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลก็วิจัยท่ามวยไทยเอกราว่าแต่ละท่าเนี่ยเบิร์นแคลอรี่เท่าไหร่ใช้การออกกำลังกายอย่างไรดังนั้นเนี่ยมวยไทยเอกราถือว่าได้จุดแข็งของวิทยาศาสตร์การกีฬามาสร้างเป็นคอร์สการเรียนการสอนมวยไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่ทิ้งคู่แข่งไปอีกขั้นหนึ่งอันดับ4ก็คือสินค้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงมวยเสื้อผ้าประเจียดมงคลต่างๆก็สามารถที่จะผลิตขาย
ประเทศต่างๆทั่วโลกได้นะครับอันดับสุดท้ายก็คือทางด้านพวกอาหารแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆประคบนะครับหรือว่าเป็นยำมองน้ำมันมวยต่างๆตรงนี้ก็คือเป็น5ประเภทของการนำเอาวัฒนธรรมมวยไทยออกสู่ตลาดมวยไทยเอกร้าเนี่ยนอกจากจะเน้นในแง่ของทางด้านกว้างแล้วนะครับทางด้านvertical ทางด้านความลึกเนี่ยนะครับมวยไทยเอกร้าได้ส่งครูมวยไปฝึกกับท่านทูตต่างๆในประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และท่านทูตเมื่อต่อยมวยไทยแล้วเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์มวยไทยเอกร้าเนี่ยเข้าสู่ประเทศของตนโครงการนี้ได้รับความตอบรับและก็ชื่นชมจากผู้ใหญ่ในภาครัฐค่อนข้างมากเพราะว่านอกจากเรื่องวัฒนธรรมแล้วยังเป็นทางด้านการนำเอานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางด้านการศึกษาออกสู่โลกด้วยระบบสมัยใหม่ด้วยความแข็งแกร่งของเราอย่างที่บอกว่าเพราะความหลากหลายทางด้านชีวภาพทำให้แต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีการเรียนมวยไทยที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยท่ามวยต่างๆที่นับเป็นพันท่าเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสตอรี่ซึ่ง เราสามารถที่จะสร้างเป็นเรื่องราวแล้วจากเรื่องราวก็สามารถที่จะผลิตเป็นสินค้าออกมาได้นะครับเราเรียกว่า one communityvariable products นะครับต้นตำรับของมวยไทยเนี่ยที่เรารวบรวมมาที่ทางมวยไทยกล้ารวบรวมมาเนี่ยมาจากทั้งท่าเสาอุตรดิตถ์อ่างทองนครราชสีมาโคราชอยุธยาชัยยานะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีท่าทางมวยที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่เรียกว่า motion capture จะทำให้เอาวัฒนธรรมของเราเนี่ยออกสู่ตลาดได้เพราะเรามาดูนิดนึงว่าเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยมีวิธีทำอย่างไรนะครับด้วยการที่ให้นักมวยนะครับทำท่าทางแล้วก็ระบบเทคโนโลยีก็จะสร้างกระดูกนะครับเป็นท่าทางมวยหลังจากนั้นกระดูกตัวนี้ก็จะถูกแมปเข้ากับทางกล้ามเนื้อโมเดล3มิติและเมื่อคอมพิวเตอร์มีการเรนเดอร์ภาพที่สวยงามเราก็จะได้ท่าทางที่ถูกต้องและมีมาตรฐานของมวยไทยครับอันนี้คือท่าจระเข้ฟาดหางแล้วทางโครงการมวยไทยกล้ามีการแคปเจอร์เป็นพันๆท่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่แคปเจอร์แล้วก็สร้างเป็นแอนิเมชันแล้วเนี่ยครับมวยไทยกล้าก็นำเอาท่ามวยต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปอยู่ใน Cloud Computing ก็คือระบบPortal ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถที่จะรับชมได้ทั่วโลกแล้วก็มีหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแล้วก็เร็วๆนี้ก็เห็นทางโครงการกำลังทำภาษาอื่นๆอยู่นะครับเพื่อเผยแพร่ตัวมวยไทยเนี่ยออกสู่ตลาดโลกได้ท่ามวยต่างๆจะมีทั้งสื่อการเรียนการสอนมีทั้งตัวหนังสือนะครับแล้วก็มีเป็นมุมของแต่ละมุมเป็น360องศาเพราะฉะนั้นจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ครูมวยสามารถที่เอาตรงนี้เป็นคู่มือให้นักเรียนสามารถเรียนได้ผ่านระบบ Virtual Classroom อย่างที่บอกว่าพอยุคที่เป็นโควิดโรงยิมต่างๆทั่วโลกเนี่ยปิดหมดเพราะฉะนั้นครูมวยก็มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ใช้สื่อมวยไทยกล้าในการสอนเด็กสอนนักเรียนของเขานี้เรามาดูตัวอย่างของมวยไทยกล้าดูซิว่าหลังจากทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมวยไทยกล้าเวลาดูเนี่ยดูสั้นๆสักนาทีนึงเนี่ยครับเราจะได้ท่าทางต่างๆของมวยไทยกล้าแล้วก็สามารถที่ไปฝึกฝนได้อย่างไรบ้างสภามวยไทยโลกภูมิใจเสนอมวยไทยไอกล้า1ท่า1นาที
จระเข้ฟาดหางหนึ่งในแม่ไม้มวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแม่ไม้นี้ใช้สำหรับการโต้กลับเมื่ออีกฝ่ายเกิดเพี้ยนพล้ำเมื่อคู่ต่อสู้ต่อยมาด้วยหมัดตรงเราต้องหลบให้พ้นระยะหมัดไปทางด้านข้างจากนั้นใช้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุนตัวเตะด้วยส้นเท้าขวาที่ต้นคอหรือท้องของคู่ต่อสู้การหมุนตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงส้นเท้านี้จะก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลปะทะไปที่คู่ต่อสู้ถือได้ว่าเป็นการโต้กลับที่รวดเร็วและรุนแรงจนคู่ต่อสู้บาดเจ็บหรืออาจหมดสติได้ติดตามชมมวยไทยไอกล้า1ท่า1นาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ขอต่ออีกท่าหนึ่งนะครับโดยท่าตัวนี้คือชื่อท่าเข่าลอยแล้วก็ใช้เสียงเพลงแบบปี่พาดนะเข่าลอยคือการตีเข่าขึ้นตรงๆโดยการกระโดดลอยตัวพ้นจากพื้นเท้าที่ยืนเป็นหลักจะลอยขึ้นจากพื้นน้ำหนักตัวอยู่ที่เข่าการกระโดดอาจจะเป็นทิศทางขึ้นตรงๆหรือพุ่งไปข้างหน้าก็ได้เข่าลอยที่ได้ผลดีมักจะใช้เข่าจากเท้าหลังตีขึ้นเพราะมีความหนักหน่วงรุนแรงกว่าเข่าที่อยู่ข้างหน้าเป้าหมายของการใช้เข่าลอยคือท้องน้อยท้องลิ้นปี่หน้าอกปลายคางและหน้าฝึกฝนด้วยการวิ่งกระโดดเข้าเป้าหมายเมื่อเท้าถึงพื้นให้ใช้เท้าหลังดีดตัวทรงแรงตีเข่าขึ้นขาด้านหน้าเหยียดตรงขาที่ตีเข่าเมื่อดีดขึ้นจะงอพับและพุ่งล้ำหน้าไปยังเป้าหมายแขนซ้ายขวาปิดคางให้รัดกุมป้องกันการสวนกลับโอกาสในการใช้เข่าลอยคือเวลาที่คู่ชกเสียหลักไม่ระวังตัวหรือหากชำนาญมากก็สามารถใช้เป็นการโต้กลับในเวลาที่คู่ชกรุกเข้ามาผิดจังหวะก็ได้เช่นกันนั่นคือตัวอย่างของมวยไทยกล้าหนึ่งในเป็นหลายๆร้อยท่าที่ตอนนี้ผู้เรียนทั่วโลกเนี่ยก็ได้ใช้ตัวนี้ในการเรียนการสอนอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยส่วนสำคัญอย่างยิ่งของตัวมวยไทยกล้าก็คือทางด้านเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ทางด้านเรื่องการทำเกมและแอนิเมชันสืบเนื่องจากว่าโครงการเขาใช้ระบบ motion captureในการที่จะทำจับท่ามวยไทยเพราะฉะนั้นเวลาจับท่ามวยไทยพวกนี้จะจับท่าเป็น3มิติพอมันเป็น3มิติแล้วมันก็จะไม่แบนนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเกม360องศาต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ตอนนี้โครงการนี้ก็กำลังพัฒนากลายเป็นเกมซึ่งจะเป็นเกมอยู่หลายมิติไม่ว่าจะเป็นเกมให้เด็กเล่นหรือเกมทางด้านเรื่องการศึกษาหรือแม้แต่สามารถที่จะหมุนดู360องศาเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะดูท่าทางที่ถูกต้องได้หรือจะเป็นที่เด็กชอบเล่นเป็นเครียดการ์ดเกมก็คือแต่การ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยจะมีท่ามวยไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินำโทรศัพท์มือถือส่องก็จะมีแอนิเมชันเนี่ยผุดขึ้นมาเล่นให้ดูนะเรามีตัวอย่างของตัวมวยไทยเอกรา ARจะได้เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดนะครับหรือถ้าสมมติว่ามีกล้องส่องมาแล้วเราทำท่าทางที่ถูกต้อง 70% 80% ก็จะได้คะแนนขึ้นมาเป็นการฝึกด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยได้นี่คือตัวอย่างของการใช้ท่ามวยไทยที่เป็น3มิติเนี่ยมาใช้ในแง่ของงานเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมวยไทยไอกล้าสำหรับสุขภาพแล้วก็สถานที่การออกกำลังกายอย่างฟิตเนสนะครับอย่างที่บอกว่ามวยไทยไอกล้าเนี่ยได้ร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลและก็กรุงเทพธนบุรีกรุ๊ปนะครับโรงพยาบาลกรุงทน
นะครับในการวิจัยท่ามวยไทยเพื่อการออกกำลังกายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลของการเบิร์นแคลอรี่หรือว่าลักษณะการใช้กล้ามเนื้อแล้วทางโครงการมวยไทยกล้าสามารถที่จะจัดเป็นคอร์สออกกำลังกายสำหรับคนในวัยต่างๆกันได้ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยคนทำงานผู้สูงวัยหรือว่าคนพิการแล้วก็สื่อของมวยไทยกล้าสามารถที่จะนำไปสอนเป็นห้องเรียนนะครับหรือว่านำเอาเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า IoT ไปอยู่ในนวมกระสอบนวมกระสอบทรายเพราะว่าเวลาต่อยตรงแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาว่าเราต่อยได้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เป็นการออกกำลังกายโดยผ่านแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์พอความที่มวยไทยกล้ามีทั้งการเรียนการสอนมีทั้งดิจิตอลยิมมีทั้งเกมและมีทั้งphysical base ก็คือสามารถที่จะใช้นวม IoT หรือว่ากระสอบทรายได้ดังนั้นเนี่ยลงยิมสามารถที่จะสร้างให้เกิดกลายเป็นดิจิทัลยิมได้ดิจิทัลยิมคืออะไรก็คือลงยิมที่มีอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเอามวยไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในการคอร์สออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ว่าแค่คอร์สที่ครูสอนธรรมดาแต่ว่ามีระบบแอปพลิเคชันนักเรียนที่เรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากเรียนกับครูแล้วกลับบ้านไปก็สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้มาโหลดเพื่อที่จะซ้อมที่บ้านได้หรือมวยไทยก็สามารถที่จะทำเขาเรียกว่าธีมพาร์คหรือว่าเป็นโชว์ได้เช่นกัน AR โชว์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างก้าวหน้าเพราะสามารถที่จะให้แอนิเมชันเนี่ยผุดขึ้นมาเล่นกับคนบนเวทีได้นอกจากนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะฝึกด้วยตัวของเราเองเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในเซฟเทรนนิ่งบูธก็คือเป็นบูธซึ่งสามารถที่จะเปิดโหลดมวยไทยไอกล้าแล้วก็ใช้นิ้วคลิกดูหมุนดูได้360องศาแล้วก็ทำท่าทางให้ถูกต้องได้เรามีตัวอย่างจะเห็นว่าพอโครงการมีการพัฒนาตัวดิจิตอลมวยไทยด้วยนวัตกรรมเนี่ยได้หลากหลายจึงสามารถที่จะนำเข้าไปสู่แอปพลิเคชันต่างๆตามการใช้งานได้อย่างมากมายแล้วก็ซึ่งตรงนี้เป็นการที่จะสามารถที่จะเพิ่มรายได้เข้าสู่โครงการได้นะครับตัวถัดไปก็คือทางด้านเรื่องสินค้าเมื่อไม่ว่าจะเป็นกางเกงมวยนวมประเจียดมงคลนะครับหรือคู่มวยการเรียนมวยไทยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแคตตากรีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สามารถที่จะไลเซนส์ตัวนี้ออกไปได้เหมือนกับรองเท้ากีฬาหลายๆยี่ห้อซึ่งสามารถที่จะไลเซนส์ตัวการ์ตูนตัวคาแรคเตอร์นะครับของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยออกไปก็จะเพิ่มคุณค่าแล้วก็เพิ่มรายได้เข้าบริษัทมหาศาลสินค้าทางด้านอาหารทางด้านน้ำมันมวยทางด้านสมุนไพรตรงนี้เนี่ยไม่ต้องถามเพราะว่าต่างประเทศเวลาเข้ามาเมืองไทยก็อยากจะใช้ของไทยมากกว่าที่จะไปซื้อของประเทศอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกปีกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นครูมวยไทยก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อจะไหว้ครูทำพิธีไหว้ครูได้เราจะเห็นได้ว่าแค่มวยไทยอย่างเดียวเราสามารถที่จะนำมาต่อยอดให้เกิดสินค้าได้หลากหลายถึง5ประเภทแต่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเอามวยไทยออกสู่สินค้าประเภทต่างๆประเภทต่างๆได้5อย่างโดยไม่ได้ทำการปรับปรุงแล้วก็ใช้นวัตกรรมใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยการที่มวยไทยกล้านำเอานวัตกรรมเอาดิจิตอลมาช่วยในการพัฒนาโปรดักต์แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมีก
การรับรองจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถที่จะทำให้ตัวมวยไทยสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายตามที่ได้กล่าวมามวยไทยเอกราชถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการนำเอาภูมิปัญญาอวัฒนธรรมของเราบวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเพราะว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญามีมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่สูงมากแล้วก็มีคุณค่าถ้าเราสามารถนำมาใช้กับเครื่องเศรษฐกิจได้ด้วยนวัตกรรมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจของเราได้ต่อไปอยากรู้เรื่อง Digital M Square ให้มากกว่านี้เรียนให้ครบจบส่งแผนรอดแน่